สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้จะมาเล่าเรื่องกุ๋งกิ๋งรักพ่อแม่เด็กๆรักพ่อแม่ไม่เอ่ยแล้วการที่เรารักพ่อแม่เราต้องทำยังไงกับพ่อแม่นะมีใครรู้บ้างไหมบอกอาเมนสิอาเมนผมรักพ่อแม่ครับกุ๋งกิ๋งรักพ่อแม่กุ๋งกิ๋งเป็นเด็กตัวกลมๆยิ้มเก่งมากทั้งวันเขาจะยิ้มให้กับพ่อแม่และเขามีนิสัยที่สนุกสนานครื้นเครงสดใสร่าเริงร้องเพลงทั้งวันเลยตอนอาบน้ำก็ร้องเพลงตอนเดินเล่นก็ร้องเพลงตอนเล่นของเล่นอยู่ก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพอตื่นเช้ามากุ้งกิ๋งก็จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนโอ้พระเยซูประมาณ10ครั้งนะหลังจากนั้นกุ้งกิ๋งก็จะฟื้นฟูยามเช้ากับคุณพ่อคุณแม่โดยที่ไม่ลืมทักทายคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปกอดไปหอมคุณพ่อคุณแม่เพราะกุ้งกิ๋งรักคุณพ่อคุณแม่จากนั้นกุ้งกิ๋งก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวล้างหน้ากินข้าวเองด้วยโอ้โหทำเองทุกอย่างทำให้เสร็จตามเวลากุ้งกิ๋งไม่เพียงกอดคุณพ่อคุณแม่ทุกวันจุ๊บคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนะแต่ว่ากุ้งกิ๋งยังเก็บของเล่นทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่กุ้งกิ๋งดื้อหรือว่างองแงไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่สั่งอะไรพูดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆจะทำทันทีบางทีไม่ต้องพูดกุ้งกิ๋งก็ทำเองเช่นกวาดบ้านทำเองทุกวันรดน้ำต้นไม้เก็บผ้าห่มล้างจานเช็ดโต๊ะเก็บจานชามใส่ปุ๋ยพรวนดินถอนหญ้าทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยชอบทำไข่เจียวที่สุดแล้วก็อร่อยมากทำต้มยำก็เป็นนะผักคะน้าปลูกเองทำเองทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานเองเลยเป็นผักปลอดสารพิษด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังป้อนคุณแม่ทานด้วยนะทำให้ทุกคนอิ่มอกอิ่มใจกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาตอนนอนยุงก็ไม่กัดนะเพราะว่าก่อนนอนกุ้งกิ๋งจะอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามีเรื่องอะไรก็จะบอกพ่อแม่ตลอดไม่มีปิดบังเลยจากนั้นพ่อแม่ก็จะอธิษฐานร่วมกันกับกุ้งกิ๋งทำให้ทั้งครอบครัวสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้จึงทำให้กุ้งกิ๋งเป็นเด็กที่อารมณ์ดียิ้มแย้มและความรักนี้ก็มาจากพระเจ้าพระเจ้าประทานความรักที่ทำให้กุ้งกิ๋งรักพ่อแม่พ่อแม่ก็ได้รับความรักจากพระเจ้าที่ทำให้สามารถรักกุ้งกิ๋งได้ทั้งครอบครัวจึงเต็มไปด้วยความสุขการช่วยเหลือกันดูแลกันและกันเต็มไปด้วยรอยยิ้มเป็นครอบครัวแห่งความเชื่อเป็นครอบครัวที่ปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆทุกวันก่อนนอนกุ้งกิ๋งจะเรียกคุณพ่อคุณแม่มาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์โอ้ทุกวันรับสุขมากตอนเช้าตื่นมากุ้งกิ๋งก็จะปลุกพ่อแม่ร้องโอ้พระเยซูอย่างน้อย10ครั้งเลยนะตอนเช้าตื่นมาเต็มไปด้วยการรับสุขบ้านเต็มไปด้วยเสียงเพลงสรรเสริญอาบน้ำแปรงฟันโอ้น่ารักที่สุดทำเองเลยเพราะเป้าหมายของกุ้งกิ๋งคือเป็นเด็กดีน่ารักของพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นดุจพระเจ้าแหล่งเกิดการที่กุ้งกิ๋งรักพ่อแม่เป็นเพราะกุ้งกิ๋งรักพระเจ้าเป็นคำสั่งของพระเจ้าว่าพ่อแม่เป็นดุจพระเจ้าแหล่งเกิดวันนี้กุ้งกิ๋งเชื่อฟังพ่อแม่ก็เท่ากับเชื่อฟังพระเจ้ากุ้งกิ๋งดูแลทุกคนในบ้านในครอบครัวอย่างมีความสุขตอนนี้กุ้งกิ๋งอายุ7ขวบแล้วนะอ่านพระคัมภีร์เองได้แล้วนอนเร็วตื่นเช้าชอบเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนก็เรียนหนังสือได้เก่งมากเลยแถมยังช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลือเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกพระเจ้าคนนี้ฮาเลลูยา